่มของทรัพยากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้นปุ๊บก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับส่งผลให้ทรัพยากรลดลงและสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับภัยพิบัติจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลให้พืชและสัตว์ป่านะครับเกิดการสูญพันธุ์ระบบนิเวศนะครับหรือว่า ecosystem นะครับ ecosystem นะครับเป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะครับมีการแลกเปลี่ยนสสารแร่ธาตุพลังงานสิ่งแวดล้อมโดยผ่านห่วงโซ่อาหารมีลำดับการกินเป็นทอดโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งได้เป็น3พวกนะครับคือผู้ผลิตสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเช่นพืชนะครับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายอินทรียสารเมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคตายไปปุ๊บก็ต้องมีตัวสลายนะครับสิ่งไอ้ผู้ผลิตหรือว่า producer นะครับสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับ photos นะครับ photosynthesis นะครับได้แก่พืชสีเขียวแพลงก์ตอนพืชนะครับไซยาโนแบคทีเรียซึ่งมีคลอโรฟิลซึ่งรับพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ผลิตอาหารออกมาในรูปของแป้งและก็น้ำตาลนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งผู้ผลิตได้แก่พืชสีเขียวแพลงก์ตอนพืช นะครับไซยาโนแบคทีเรียนะครับซึ่งจะมีสารสีเขียวที่ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับต่อไปผู้บริโภคหรือว่าคอสซูเมอร์นะครับสิ่งมีชีวิตไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แต่ได้อาหารจากการกินสิ่งมีชีวิตอื่นๆและเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะครับเป็นทอดๆผู้ย่อยสลายหรือว่า decomposer นะครับสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้แม้จะได้รับอาหารโดยการสร้างเอนไซม์มาย่อยสลายซากพืชซากสิ่งมีชีวิตของเสียกากอาหารแล้วดูดซึมไปใช้นะครับได้แก่แบคทีเรียเห็ดราเป็นต้นนะครับย้ำอีกหนึ่งรอบผู้ย่อยสลายอินทรียสารไม่สามารถสร้างอาหารได้นะครับแต่รับอาหารโดยการสร้างเอนไซม์มาย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตของเสียกากอาหารแล้วดูดซึมนำไปใช้นะครับห่วงโซ่อาหารเริ่มจากผู้ผลิตทางด้านซ้ายนะครับตามด้วยผู้บริโภคอันดับที่1จนถึงอันดับสุดท้ายนะครับโดยเขียนหัวลูกศรชี้ไปทางผู้ล่าและปลายลูกศร นะครับหันไปทางเหยื่อเองสายใยอาหารคือห่วงโซ่อาหารหลายห่วงโซ่ที่มีความสัมพันธ์กันมีความซับซ้อนมากกว่าโซ่อาหารนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตนะครับมีสัญลักษณ์ดังนี้บวกคือได้รับประโยชน์ลบคือเสียประโยชน์ส่วนศูนย์ไม่ได้รับแล้วก็ไม่ได้เสียประโยชน์ด้วยนะครับเป็นกลางกลางภาวะพึ่งพาอาศัยนะครับmutualism นะครับได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง2ฝ่ายแยกจากกันไม่ได้ต้องอยู่ร่วมกันเช่นโปรโตซัวในลำไส้ของปลวกรากับสาหร่ายหรือว่าไรเคนนะครับแบคทีเรียไรโซเบียมนะครับในปมรากถั่วเป็นต้นต่อไปนะครับภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับโฟโตคูเปอเรชันนะครับได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง2ฝ่ายแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะครับเช่นนกกับจระเข้นะครับมดดำกับเพลี้ยอ่อนแมลงกับดอกไม้นะครับนกเอี้ยงบนหลังควายนะครับดอกไม้ทะเลกับปลาการ์ตูนต่อไปภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลนะครับฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รับไม่ได้เสียประโยชน์นะครับฝ่ายหนึ่งได้รับแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เสียอะไรเช่นรังนกบนต้นไม้นะครับเห่าฉลามกับปลาฉลามเสือกับนกแร้งกล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่นะครับภาวะไล่เหยื่อนะครับหรือว่า predation นะครับฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ไล่ฝ่ายหนึ่งเป็นเหยื่อเช่นแมวกับหนูงูกับกบเสือกับกวางเป็นต้นต่อไปแบบ parasitism นะครับมีฝ่ายได้รับประโยชน์คือผู้อาศัยหรือปรสิตนะครับส่วนฝ่ายเสียประโยชน์เรียกว่าตัวให้อาศัยหรือว่า host เช่นกาฝากบนต้นไม้ใหญ่นะครับกาฝากจะดูดซึมน้ำเลี้ยงจะดูดจะแย่งอาหารดูดซึมน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ใหญ่เห็บบนตัวสุนัขดูดเลือดหาวบนหัวคนพยาธิในลำไส้คนแย่งอาหารคนเองภาวะแข่งแย่งหรือแข่งขันนะครับ competition นะครับ
สิ่งมีชีวิต2ฝ่ายที่มีความต้องการปัจจัยอย่างหนึ่งร่วมกันและปัจจัยนั้นมีอย่างจำกัดนะครับเช่นอาหารที่อยู่ต่างฝ่ายต่างแต่งแย่งชิงดีกันเช่นเสือ2ตัวต้นไม้2ต้นเสือกับสิงโตเป็นต้นที่จะล่าเหยื่อตัวเดียวกันเช่นล่ากวางตัวเดียวกันเป็นต้นภาวะเป็นกลางนะครับหรือว่าneutralism นะครับไม่มีความสัมพันธ์กันแต่อย่างใดต่างฝ่ายต่างอยู่เช่นมดกับผึ้งสุนัข กับดอกไม้นั่นเองทรัพยากรธรรมชาติมันออกเป็น3ประเภทคือใช้แล้วหมดไปใช้แล้วไม่หมดไปแล้วก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนได้นะครับแร่ธาตุถ่านหินน้ำมันปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปใช้เวลาในการก่อร่างสร้างตัวนานหลายพันปีอาหารแสงทรัพยากรเป็นทรัพย์เสรีใช้ยังไงก็ไม่หมดมีมากมายมหาศาลป่าไม้สัตว์ป่านะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสร้างขึ้นใหม่ได้สามารถหรือรักษาไว้ได้นะครับสามารถสร้างขึ้นใหม่ทดแทนหรือรักษาไว้ได้นะครับป่าไม้ไทยเป็น2ประเภทได้แก่ผลัดใบและก็ไม่ผลัดใบนะครับผลัดใบคือจะทิ้งใบลงมาส่วนไม่ผลัดใบคือจะเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีป่าไม่ผลัดใบเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีไม่ผลัดใบทิ้งในฤดูแล้งเช่นป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งนะครับป่าดิบเขาป่าสนเขาป่าชายเลนป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืดแล้วก็ป่าชายหาดเป็นต้นส่วนป่าที่ผลัดใบทิ้งใบในฤดูแล้งและเขียวชอุ่มในฤดูฝนนะครับได้แก่เบญจพรรณเตงรังป่าหญ้านะครับคำย่อคือเบนรังหญ้านะครับเบนมาจากเบญจพรรณรังมาจากเตงรังหญ้าคือป่าหญ้าเองนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับเบนเตงรังเอง